จะโดนผีหลอกไหมเนี่ยไม่มีคนเลยอ่ะสวัสดีครับทุกท่านครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนาน I'm back วันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตตอนนี้เป็นเวลา 8:50 9โมงอ่ะประมาณ9โมงวันนี้เนี่ยผมจะไปนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นผมเพิ่งลงมาจากแฟรงค์เฟิร์ตเมื่อตะกี้นี่เองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิมพ์ on duty ไปนาโกย่าผมซึ่งเป็นสามีที่ดีก็ต้องตามพิมพ์ไปนะครับตามไปปรนิบัติไปถวายงานอีกประมาณ1ชั่วโมงเครื่องถึงจะออกนะครับตอนนี้ผมก็มีเวลาพอช้อปปิ้งหรือว่าทานข้าวอะไรอยู่บ้างแต่ว่าขอไปทานข้าวดีกว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมยังไม่ทานอะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปแวะ King Power กันนะครับไปทานข้าวกันที่นั่นกันคงจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่าพอรองท้องได้บ้างเดี๋ยวเราไปกินข้าวบนเครื่องแล้วกันเนาะมีบริการดีๆนอกจากอาหารอร่อยๆด้านในนะครับตอนนี้ผมมาลองอาบน้ำดูนะครับผมก็ไม่เคยมาอาบที่นี่เหมือนกันนะฮะลงมาจากแฟรงก์เฟิร์ตก็ต้องชำระร่างกายนิดนึงนะครับโคตรเจ๋งเลยนะครับในนี้มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าแล้วก็พวกครีมอาบน้ำเจลสระผมเจ๋งเลยว่าเราจะดีเลย์นิดหน่อยนะครับเนื่องจากอินเทอร์เทนเมนต์บนเครื่องเสียนะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วโคตรวีคเลยทาราซาแล้วเซบินที่ TG646 ขึ้นเครื่องได้ทางประตูทางด้านขวามือของท่านขอบคุณครับ Your attention please Good passenger seat and from low 51 up to 63 on International Salon flight TG646 Please board the aircraft at your right hand side door Thank youเราครับนี่เราสองคนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ถึงที่นาโกย่าเราแพลนไว้แล้วนะครับว่าเราจะไปทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเอาวันนี้รอดก่อนผมมานาโกย่าครั้งสุดท้ายกับพิมพ์เมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำคลิปกันเลยวันนี้ก็ถือว่ามาระลึกความทรงจำครั้งเก่าก่อนตอนนั้นมาเดทกันแล้วเริ่มเดทกันใหม่ๆไม่แต่งไม่แต่งเลยมาเดทใช่คราวที่แล้วเราก็ไปกินนาเบะคราวนี้เราก็จะไปกินนาเบะอีกรอบนึงก็มาระลึกความทรงจำคือจริงเราอยากไปกินยามะจังนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ลูกเรือการบินไทยต้องทำผมว่าประมาณ 80-90% อะยังไงก็ต้องไม่พลาดคนแบบคืออะไรคืออะไรไปยามะจังดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้หรือว่าที่นี่เขาก็ดังข้าวหน้าปลาไหลนะพิมเคยกินข้าวหน้าปลาไหลที่นี่ป่ะพิมไม่กินปลาไหลอะค่ะร้านนี้โคตรดังมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ดังไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนนะฮะดังทุกร้านเลยดังทุกร้านคราวที่แล้วเราก็มากินที่นี่นะครับแต่ว่าคนละเมืองเราตอนนั้นเราอยู่ที่โอซาก้าใช่ไหมโอซาก้าโนโตเกียวโอซาก้าที่เราไปนำบากันไงเนื่องจากความฟินของพีสันกับพิมพ์ใจยังไม่จบนะฮะจบพิมพ์ใจจบแต่พีไม่จบนะฮะพีไม่จบเราก็เลยจำเป็นที่ต้องไปต่อยามะจังนะครับซึ่งยามะจังเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากโรงแรมมากนะครับใครเคยไปกินที่กรุงเทพก็อยู่ที่สุขุมวิท39นะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นประมาณนั้นก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าราคาอาจจะแรงนิดนึงนะฮะวันนั้นผมไปกินกับเพื่อนสนิทก็2คน 1,500 ไก่ทอดเดี๋ยวเราจะขอมาฟินยามะจังที่นาโกย่านะครับเพราะว่ามันเป็นออริจินอลของญี่ปุ่น
ของเราก็สำเร็จนะครับจานนึงเนี่ยมันมี5ชิ้นนะครับเราสั่ง2จานก็5ชิ้นกลัวไม่อิ่มอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเพราะไก่แบบเหมือนไก่เกรงอ่ะไก่เกรงไก่ผอมมากนมกินนมอันนี้เป็นวิปครีมเบียร์อร่อยอ่ะมันมีแบบฟรุตตี้หน่อยนึงชิมแล้วรู้สึกเลยว่าเบียร์ดีอันนี้เลยครับอันนี้เลย thank you เราได้ไก่มาแล้วครับไก่เกรงนะครับ10ชิ้นของเรานะฮะ5ชิ้นนี่ฮะ400กว่าเยนเนาะก็ประมาณสักตีกลมๆก็120บาทก็10ชิ้นก็10ชิ้นก็มาสัก250บาทประมาณนี้นะครับเราเป็นคนชอบพริกไทยหอมอ่ะร้อนๆเลยอ่ะดูดิขอลองชิมหน่อยนะพี่รักชนไหมเต็มขอชิมนะฮะมันอร่อยมากจริงเอางี้ผมไม่รู้นะว่าส่วนผสมคืออะไรผมร่วงเลยผมไม่อยากที่จะบอกว่ามันคือผงชูรสนะแต่ว่าเมื่อกลับไปคำแรกเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันมีความเผ็ดมีความเข้มข้นของหนังไก่สมาคมไตแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ฮะตอนนี้4:40นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ว่าเราจะไปไหนต่อเนาะโอเคเดี๋ยวเราพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพี่หงาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปด้วยกันเหรอ Tomorrow Look and kiss the moon I really get to click and what I'm looking for is sister to the mama when I kiss her If you want Good morning everyone ฮะ Morning วันนี้เราอยู่ที่เมื่อวานบอกไปแล้วนี่หว่าบอกว่าดีใจมากอ่ะไม่ได้ทำคลิปนานไม่ได้ทำคลิปนานมากนะฮะเราก็คิดถึงคือจริงแล้วเนี่ยบอกว่าคิดถึงคือจริงอยากทำนะฮะแต่ว่าด้วยเหตุประการทั้งปวงคือมันมีเหตุเดียวแหละเพราะว่าคอมมันเสียก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับหน้าจอโคตติ้ง LCD โคตติ้งเนี่ยมันลอกออกมาเราก็เลยต้องเอาคอมไปเคลมนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยพูดไว้ในคลิปหมดแล้วแหละก่อนหน้านี้แล้ววันนี้เราก็จะเข้าไปที่วัดอะไรวะนิอะไรนะโนนิดนิดไทจินิดไทจิคือเป็นวัดที่มีตำนานว่าอะไรที่ให้ดูเมื่อกี้มันไม่รู้เหมือนกันเป็นวัดก็เป็นวัดไทยหรืออะไรป่ะเป็นวัดไทยญี่ปุ่นดินแดงเท่าที่อ่านมาคือรัชกาลที่9ก็เคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนี้นะครับแต่ว่าปีไหนผมก็จำไม่ได้แล้วไหนๆเราก็มาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นานๆครั้งก็จะได้มีโอกาสออกเช้าๆแบบนี้เราก็ไปไหว้พระซะหน่อยละกันเราอยู่ตรงสถานีซากาเอะนะครับซึ่งโรงแรมเนี่ยไม่ได้ไกลมากเสียงอุ๊ยอุ๊ยนิดนึงนะไม่สบายเท่ดีชอบฮะชอบคนไม่สบายเนี่ยนะชอบแบบว่าเสียงแบบขึ้นจมูกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสถานีรถไฟซากะเอะกันนี่เราไม่ได้กินข้าวเช้าใช่ป่ะใช่ต้องเริ่มวันด้วยไอติมของหวานเขาบอกว่ากินของหวานตอนเช้าๆอ่ะก็จะไม่อ้วนไงตื่นเช้ามาก็กินเลยของหวานหรอเอาสูตรมาจากไหนอยากกินทุเรียนก็ซัดเลยตอนตีห้าอะไรLook and kiss the moon. I really get to clickin', but I'm looking for a sister to the mountain when I kiss her. If you want time, never mind. Just let me know. ตรงซากะเอะสเตชันนะครับก็จะเหมือนกับสเตชันของญี่ปุ่นหลายสเตชันที่เป็นสับเวย์นะคือด้านล่างเนี่ยก็จะทำเป็นแบบเหมือนที่ช้อปปิ้งของกงของกินเยอะแยะหมดนะฮะมันก็ทำให้เราเสียเวลาตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันก็ต้องลองของกินให้มันหลากหลายใช่ป่ะแต่ว่ากระเพาะมีนิดเดียวใช่ป่ะไม่เราก็ซื้อชิ้นเอ้ยแต่มันชิ้นนิดเดียวเองนี่ไม่คุยกับพี่เลยมัวแต่กินที่ร้านชิ้นนิดเดียวแต่แบบว่าเต็มไปด้วยคุณภาพใช่ป่ะอ่ะไหนดูสิจิ้มไปดูก่อนข้างในมันเป็นไส้น่าจะพวกครีมอ่ะครีมแบบครีมนมสดอ่ะไหนก็ชิมเย็นๆใช่ไหมมันก็กรอบๆแล้วกรอบนอกนุ่มในครับข้างในไส้เนี่ยเป็นครีมสดน่าจะเป็นครีมสดนะต้องอยู่บ้านกินอ่ะ
พยากรว่าวันนี้ฝนตกนะฮะแต่ว่าโชคดีของเราว่าฝนไม่ตกเราเลยออกมาเที่ยวได้ซึ่งพอฝนไม่ตกปุ๊บแม่งก็ร้อน เอาไงดีวะกับชีวิตผมว่าผมคงถ่ายด้านในไม่ได้นะคิดว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนวัดเราอย่างวัดอะไรนะวัดนาริตะซังอ่ะนาริตะซังก็ห้ามเอากล้องเข้าไปถ่ายคือไม่ได้ห้ามเอากล้องเข้าไปถ่ายห้ามเอากล้องถ่ายด้านหน้าคือห้ามให้เห็นข้างในเลยอ่ะโดยเฉพาะพิธีกรรมเนี่ยถ้าเขาทำพิธีกรรมกันอยู่ก็ห้ามเห็นเลยขอแวบๆแล้วกันนะโอเครึมาในร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งแบบเป็นโลโก้โคตรโลโก้เพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษเลยสาเหตุที่เข้าเพราะว่ามีคนเข้าเยอะนะครับก็คือเป็นคนญี่ปุ่นล้วนๆเลยแล้วดูเมนูเขาดิเหมือนแบบมันเป็นบ้านนะเหมือนสิเออมันเป็นบ้านนะเขาดัดแปลงมาให้แบบเป็นร้านอาหารมีส่วนหลังบ้านก็เจ๋งดีเราสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่เราสั่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างโต๊ะไหนสั่งอะไรน่ากินเราก็ชี้ตามโต๊ะนั้นไปก็ผมว่าดำรงชีวิตได้ไม่ยากคือน้ำลายโคตรหิวตอนนี้ไม่ได้กินอะไรเลยโอ้โหคอนเทนต์เมื่อเช้าคืออะไรคอนเทนต์เมื่อเช้ามันเป็นนะออเดอร์มีหนังสือให้อ่านด้วยนะครับนี่ซุปมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอพิมวันครางโอ้อร่อยไหมโอ้ยพิมสั่งโคนูโดมานะฮะก็ดูน่ากินดีแล้วก็ผมก็เป็นคัตสึด้งฮะคัตสึด้งคัตสึด้งมีหมูใหญ่มาซุปพี่เหรอซุปของพี่ไม่แล้วทำไมไม่ก็เมื่อกี้ถ่ายประกอบฉากไงไม่แล้วทำไมเอาซุปพี่ไปกินนะคะพิมเดี๋ยวพิมให้อันนี้กินนะพิมแลกกันถามพิมไหมว่าพี่จะเอาไหมการนั่งรถไฟที่ญี่ปุ่นก็มันดีนะครับถ้าไม่หลงนะคือสายมันยุบยับไปหมดอ่ะมาบ่อยนะพิมใจก็มาบ่อยนะแต่ว่าทุกครั้งที่มาก็งงใช่ไหมพี่ยังงงเลยมานี่ต้องเคาน์เตอร์คล็อกไวอะไรไม่ใช่พิมไม่อ่านสเตชันไม่ต้องนี่ผมเป็นไอมิโจะไลน์เนี่ยเมโจะไลน์เนี่ยมันจะเป็นเซอร์เคิลตรงกลางตรงอ้อยสีม่วงเธอก็ขึ้นแบบเคาน์เตอร์คล็อกไวส์เขาบอกมาอยู่แล้วว่าให้ขึ้นยังไงใช่ไหมใช่ไหมคะควรจะศึกษาให้ดีก่อนที่จะไปรถไฟนะฮะอย่างเราเนี่ยนี่ที่ไหนวะเนี่ย เรากำลังจะไปโอซุนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งของสาวชาวบ้านเขาว่าเป็นเหมือนแบบร้านลวงแบบท้องถิ่นหน่อยคือออกมาจากรถไฟคาเมยุสุอะไรทักอย่างอะมาออกทางออกที่9แล้วเราก็จะเห็นพวกโคมแดงตรงเนี้ยมันก็จะเขียนว่าโอสุอยู่ข้างบนตรงนั้นแต่ว่าใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราเดินตรงไปข้างหน้าก่อนอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรโอเคใช่ไหมเราก็เดินไปก่อนแล้วกันเราออกมาจากกันพลาด้านหลังนะครับก็ด้านในของเล่นทั้งหลายแหล่นะครับห้ามถ่ายรูปก็แอบสแนปมาได้นิดหน่อยนะฮะมีทั้งตัวต่อโมเดลทั้งหลายมีหมดนะครับแล้วก็พวกเกมก็มีเจ๋งดีเจ๋งดีพิมชอบไหมชอบโมเดลที่มันแบบนมตุ้มๆอ่ะเออนมตุ้มเอลเลตูดใหญ่พวกอนุมงอนิเมะอะไรพวกนั้นอ่ะเป็นหมื่นนะหมื่นบาทใช่
หมื่นกว่าบาททำไปเล่นไปถ้าใครชอบเล่นก็ลองหาซื้อกันมาเล่นนะครับผมบายบายผมไม่เล่นจริงๆแล้วเนี่ยนาโกย่าเนี่ยเรามีมิชชั่นหลายอย่างให้ทำนะแต่ว่าที่เลือกมาเนี่ยก็ไม่ได้ตรงตามความต้องการนะคือตอนแรกจะไปเลโก้แลนด์เพราะว่าเลโก้แลนด์เนี่ยมันเพิ่งเปิดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับทีนี้ผมลองเข้าไปดูในรีวิวแล้วมันอาจจะดูเด็กๆไปนิดนึงสำหรับเรานะครับผมว่าน่าจะเด็กกว่าดิสนีย์ซีที่เราไปครั้งที่แล้วอีก เราก็เลยคิดว่าเราตัดออกดีกว่านะฮะกลัวไม่อินแล้วก็ในนั้นเนี่ยอาจจะถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีแบบพวกเครื่องเล่นในสวนน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกล้องเปียกตามกันไปนะฮะอีกอันนึงที่เราจะไปก็คือ Toyota Museum นะครับทีนี้เราลองหาใน Google แล้วเนี่ยพิมพ์ search ดูเขาบอกว่าประมาณ1ชั่วโมงห่างจากนาโกย่าใช่ไหมเราก็เลยไม่ไปดีกว่านะฮะชีสเดย์ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นไอศกรีมอันที่2ของพิมพ์ใจนะฮะปกติไม่กินอ่ะวันนี้ซัดไปที2แท่งคงเพราะอากาศร้อนนะฮะญี่ปุ่นมันไอติมอร่อยนะเดี๋ยวเรากำลังจะตรงไปย่านโอสุหรือถนนโอสุย่านโอสุแล้วกันนะไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีของพวกเครื่องประดับโดยเฉพาะของมือ2กระปุกกระเป๋าอะไรเงี้ยมีเต็มมีเยอะแยะไปหมดก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะได้กลับมาสัก2คําใบหรือเปล่านะฮะคัสตอมเตรียมตัวจับผมไว้นะครับไม่กลัววันนี้ไม่กลัวเว้ยไม่เดี๋ยวแม่งจับตอนแอร์พอร์ตเลยตอนนี้ที่ดังเลยเหรอที่มันลงไว้เนี่ยอะไรซัมซี่กับเป็นเนื้อสดอ่ะแล้วก็โปรดด้วยเนี่ยพิมพ์ใจบอกว่าดังนะครับเป็นแบบทีวีแชมเปี้ยนอะไรหรอแต่ว่ามันเป็นเนื้อสดนะฮะใครชอบแบบสดนะฮะก็มาลองชิมร้านนี้นะครับสดผมบายบายคนนึงถึงแม้ว่าจะแบบมีเลือดข้างในนะแบบพวกมีเดียมแรร์อะไรอย่างเงี้ยที่เราเดินมาสักพักตั้งแต่เช้านะครับผมก็ลืมแนะนำสมาชิกใหม่ของเราไปนะครับงงก็ดิ ก็คือ Sony H7R Mark II ครับผมขอบคุณ Sony Thailand ที่เอาของดีๆมาให้เราใช้นะครับตอนนี้ผมจะใช้ H7R Mark II ในการถ่ายวีดีโอนะครับไปพิมพ์ใจไอติมแท่งที่3แล้วเหรอเปรี้ยวไหมมีความสับปะรดเปรี้ยวหอมมากต้องโดนอ่ะทำไมต้องหลับตาพูดแบบเงี้ยแบบต้องโดนอ่ะกินคนเดียวนะฮะอันนี้ไม่ไหวแล้วหวานไปนิดตอนนี้เรากำลังจะไปซากาเอะนะครับก็คือย่านแถวโรงแรมเรานะครับที่เราออกมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็มีอะไรเยอะแยะนะใช่ถูกต้องเราจะไปถ่ายรูปที่นู่นนะครับตอนนี้กล้องโซนี่ก็เหลือแต่การถ่ายภาพนะครับเพราะว่าเราพกเมมมาน้อยไปหน่อย แบตเหลือนะครับแต่เมมหมดขอบคุณโซนี่ไทยแลนด์อีกครั้งนึงนะฮะวันนี้ขอบคุณไปหลายรอบแล้วเผื่อจะได้ A9 มาใช้นะครับโอ้ A9 150,000 my god ตอนนี้เราออกมาจากสถานีซากะเอะนะครับเพื่อที่เราจะมาโอเอซิส21สถานที่แห่งนี้คือเป็นบัสเซอร์มินอลแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งเรายังไม่เคยมาตอนนี้ฝนกำลังจะตกหรือเปล่าจริงเหรอ4:30 นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นโอซิส21จะเป็นวงรีแบบนี้นะครับแล้วก็มีน้ำอยู่ด้านบนใครอยากจะมาช้อปปิ้งก็
มาได้นะฮะโอเคนะตอนนี้ไม่ถือกล้องงานละเมื่อยใช่ป่ะตอน7วันนั้นไม่รู้สึกเลยตอน7วันไม่รู้สึกว่าตอนนี้แบบล้าแขนแล้วคือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็น mirrorless นี่ก็คงจะดีไม่ใช่น้อยนะฮะหรือว่าท่านใดมีmirrorless เหลือๆทิ้งมาให้ผมก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้อ่ะส่งมาให้ผมหน่อยผมอยากใช้แต่เมื่อกี้เราไปดูมือ2มาก็มือ2ที่ญี่ปุ่นผมว่ายังแพงอยู่นะยังมีราคาสูงอยู่ถ้าซื้อมือ2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเก็บตังค์หน่อยไปซื้อมือ1ดีกว่าได้เลยใช่ก็หลายๆท่านที่ตั้งใจว่าจะมาซื้อกล้องที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าลืมไปเถอะเมืองไทยดีกว่าเพราะว่า1คุณสามารถที่จะโอเคที่นี่อาจจะมีกล้องให้จับทุกรุ่นทุกยี่ห้อมาจับลองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาวางไว้ให้เราใช้เลยแต่ที่เมืองไทยเนี่ยคุณมีเวลาคิดญี่ปุ่นเนี่ยเวลามาคุณต้องมาเที่ยวใช่ป่ะเราไม่ได้แบบมีเวลาแบบอุ้ยจะไปอยู่ตรงนั้นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อแบบมานั่งคิดมานั่งเลือกยี่ห้อมานั่งเลือกรุ่นอะไรอย่างงี้ไงซื้อเมืองไทยดีกว่าแล้วก็ประกันเมืองไทยด้วย น่าจะดีกว่านะเผื่อมีปัญหาอะไรแล้วก็ส่งซ่อมได้ไงไม่ต้องแบบโหถ้ากล้องเสียโหกูจะมาญี่ปุ่นใช่มั้ยใช่จะมาอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้คือมันสื่อสารด้วยไงตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดยอดของทริปนี้แล้วนะฮะจุดสุดยอดที่รักแปลว่ากำลังจะกลับแล้วไงเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราก็ต้องสิ้นสุดต้องใช้คำพูดอีกสักพักนึงเราก็ต้องกลับกรุงเทพแล้วนะครับเราเวกตอนประมาณสักบ่ายไม่ใช่บ่ายสามทุ่มกว่าเขาไปกันแล้วประมาณเขาไปกันแล้วคืนนี้เครื่องออกประมาณสักเกือบเที่ยงคืนได้ไหมประมาณเที่ยงคืนแล้วเราจะถึงกรุงเทพตอนประมาณสักตีสี่ตีห้านะครับวาร์ปไปวาร์ปก็วาร์ปไปวาร์ปโอซาก้าต่อนี่วาร์ปเดี๋ยวนะพีวาร์ปมาจากแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็วาร์ปมานาโอย่าแล้วก็เดี๋ยวมันลือนวาร์ปไปคันไซต่อวาร์ปตีสามเลยอ่ะเดี๋ยวคันไซผมมีมิชชั่นพิเศษนะครับผมจะเจอกับไอ้แก้มที่ผมไปกินสเต็กคาวที่แล้วมาแล้วกระเทียมอร่อยมากเอ้าเพื่อนจะกินเนื้อ yes โอเคแล้วคราวนี้มันจะพาไปกินขนมปังซึ่งมันอยู่ไกลออกไปจากโรงแรมที่เราอยู่อ่ะแต่ว่าผมไม่ทราบว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มที่ไปนะมันไปประมาณชั่วโมงนึงมันต้องไปเพราะมันไปเพราะมันดังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตามดูที่นู่นดีกว่าว่ามันเปิดร้านมันเวิร์กไม่เวิร์กกว่าแล้วปิดอะไรเงี้ยมันเปิดไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้พีสันกับพิมพ์ใจเข้ามาในห้องพักนะฮะตอนแรกเรากะว่าเราจะไปทานร้านอาหารข้างนอกกันเนาะเมื่อยแล้วแต่สุดท้ายก็เมื่อยแล้วซื้ออาหารเข้ามาข้างในดีกว่าเราไปห้างมิซึโกชินะครับชั้นใต้ดินเนี่ยส่วนใหญ่ห้างทั่วไปก็จะมีห้างทั่วไปของญี่ปุ่นนะมันก็จะมีของกินซุปโป้งซุปเปอร์เทคเอาเวย์ขายด้านล่างเราก็เลยได้เนื้อ2ชุดนี่มานะครับนี่ข้าวหน้าเนื้อ2ชุดตรงนี้นะครับเฮ้ยมันอร่อยมากอ่ะคือตอนแรกจะไม่ถ่ายใช่ป่ะตอนแรกกะว่าเอ้ยเดี๋ยวขอกินข้าวเถอะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆขอถ่ายหน่อยเถอะอะไรประมาณนี้โอเด้งเมนูโปรดเขาเรียกโอเด้งเหรออืมก็แต่จริงมันมีขายหน้าหนาวแต่ไม่ทำไมมันมีโผล่มาหน้าร้อนแต่พิมพ์ใจเขาชอบก็เลยซื้อมาโอเคครับเดี๋ยวเราขอไปทานข้าวก่อนแล้วกันสำหรับข้าวหน้าเนื้ออันนี้เนี่ยเฮ้ยมันเด็ดจริงว่ะมันอร่อยตรงน้ำจิ้มมันดูไอ้น้ำซอสอ่ะของพวกนี้ไม่ใช่แบบขี้ริ้วขี้เหร่นะของดีเลยนะครับยิ่งของในเซเว่นเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาก็นำเข้ามาจากร้านที่แบบดังๆแล้วก็มาขายในเซเว่นไม่อันนี้กล่องละ 2,000 เยนป่ะ600กว่าบาทโนๆอันนี้ 1,500 เยนอ๋ออ๋อันนี้เท่าไหร่อันนี้กล่องเล็กกล่องละ5 4-500 อ่ะกล่องเล็กประมาณนั้นตอนนี้ไฟล์ผมเป็นไฟล์สุดท้ายที่อยู่ในแอร์พอร์ตนะครับไม่มีคนแล้วตอนนี้ผมก็ขอเดินเล่นในนี้แล้วกันนะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนชนเมียชนแม่งเลยวันมาคิดแพ้เฮ้ยเวิร์กกรรมเมีย